มัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็ท่านผู้จัดโครงการนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมครับก็มาพูดกันถึงเรื่องของทรัพยากรพูดถึงเรื่องวิธีการผลิตและก็ระบบความสัมพันธ์นะครับเมื่อกี้ผมนั่งฟังท่านผู้ใหญ่ปีชากูพูดนี่ก็คลื่นไปคลั่นนะครับพูดถึงเรื่องกองทุนตอนตานนะครับก็พูดถึงทรัพยากรเนี่ยคงจะไม่ต้องไปพูดแล้วว่ามันเมื่อก่อนเนี่ยเป็นปันปือนะครับเพราะว่าช่องทางเนี่ยปูดมาเลยนะว่าน้ำก้อนรุ่นผมเนี่ยกินในหน้าก็ได้น้ำนะครับพอผมไปทำหน้าเนี่ยกดข้าวไปอย่างเดียวนะครับกดข้าวไปอย่างเดียวปลาผักไรอ้วนโนดได้ไปห้าวตีหน้านะครับนี่คือความสมบูรณ์ทำให้ก้อนนะครับถึงปัจจุบันสิ่งเราเนี่ยเปลี่ยนไปหมดนะครับไล่ทานคงจะทราบว่าเปลี่ยนไปปล่อยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการผลิตก็ดีเนี่ยเช่นว่าการดิบแรงการจ่ายสารเคมีการจ่ายปุ๋ยเคมีนะครับรวมถึงสิ่งที่ข้ามากคือรถไถนารถดำนาได้ทุกอย่างเนี่ยทำให้เปลี่ยนไปหมดเลยนะครับคุณภาพของดินก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับป่าไม้ก็ไล่ตันก็จำได้ไม้ใหญ่ๆก็มีปัจจุบันก็ไม่มีแล้วมดพืชเชิงเดียวเนี่ยมาขึ้นนะครับก็สัตว์ป่าได้ย้ายไปมดสัตว์น้ำให้ไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยต่างแกนี่ก็คือผมไม่อาจเตียไปเสนอต่างแกไปอนาคตนะครับแต่ว่าก็อยากเสนอสักซ่องเรื่องนอกเนื้อจากในนั้นก็คือมาตรการทางสังคมเนี่ยนะครับเมื่อกี้เนี่ยตั้งขู่คุดเนี่ยได้พูดถึงนะครับก็คือมาตรการทางสังคมเนี่ยผมว่าต้องคิดรวมกันมาขึ้นนะครับต้องปรึกษาหรือเนี่ยรวมกันมาขึ้นตั้งในระดับชุมชนก็ดีในหมู่บ้านได้ก็ดีเนี่ยมาตรการทางสิ้นทำได้ก็ตามนะครับทางโรงเรียนอาจจะต้องใส่เข้าไปในสมองเด็กเพิ่มขึ้นเพื่อไปกระตุ้นผู้ปกครองนะครับพูดถึงในทะเลสาบมีโลมาอิราวัดีนะครับสมเด็จพระเจ้ารับไปในประชานุเคราะห์เนี่ยคนก็ยังเห็นแก่ตัวไปลอยกัดลอยได้เนี่ยปัจจุบันก็สูญพันธุ์หมดเลยนะครับตรงนี้ต้องไปกระตุ้นไส้ในสมองเด็กเผื่อเด็กกระตุ้นผู้ปกครองมากขึ้นเผื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยเลื่ออยู่นะครับส่วนคาดหวังว่าจะลบคืนไปอดีตหรือไม่นั้นคงจะยากนะครับมาตรการทางกฎหมายนี่ก็จำเป็นนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยความเห็นแก่ตัวก็ดีนะครับคือการเข้าข้างตัวเองแล้วก็ดีนะตีความเข้าข้างตัวเองเผื่อประโยชน์ได้ก็ตามเนี่ยป่วนมาตรการต่อกฎหมายจะมีส่วนมาช่วยในบางเรื่องเผื่อให้ตรงเนี้ยเดินหน้าไปได้ในการกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมนะครับถ้าพื้นที่ควบคุมเนี่ยตั้งกลุ่มเนี่ยได้กำหนดแล้วนะครับผมลืมไปเมื่อกี้ว่ามาจากอำเภอกระแสสินนะครับก็อยากแนะนำว่ามาจากอำเภอกระแสสินมีแก่ที่ตำบลคือตำบลร่วงด้านติดเนื้อตำบลจึงแซ่ตำบลกระแสสินและตำบลขอใหญ่ถึงติดกับพื้นที่ของสติงปลาและด้านระโนดนะครับกระแสสินอยู่ตรงกลางเป็นอำเภอเล็กๆเนี่ยครับกำหนดพื้นที่เช่นว่าพื้นที่เขาดัดปูนมีความเป็นธรรมชาติเนี่ยน่าจะอนุรักษ์ไว้ในเรื่องของป่าไม้ได้ก็ดีนะครับแต่อย่าไปปลูกพืชจริงเดียวแล้วเนี่ยเผื่อไม่ให้ปลูกเขาเนี่ยต้องล้มตะลายได้ก็ดีเนี่ยสถานที่วัดสถานที่คลองและตรงนี้รายละเอียดจะอยู่ในนี้อีกเรื่องที่ผมนำเสนอต่อไปยังท่านผู้ใหญ่ปีชาเมื่อกี้ผมว่าบ้านเราทำหน้ามากนะครับตอนนี้กำลังหาเสียงก็ดีฝากเสนอว่าน่าจะใต้รัฐบาลเนี่ยสนับสนุนเรื่องกองกองทุนส่งเคราะห์การทำหน้านะครับฝากไว้ด้วยเพราะเมื่อกี้พูดถึงกองทุนส่งเคราะห์การทำตันตะโนดก็น่าสนใจควรเรื่องกองทำหน้านี่น่าจะสนับสนุนเหมือนอย่างการเสนอว่าซ่อก่อนนอกองทุนการสนับสนุนการทำหน้านะครับสวัสดีครับผมขอบคุณกระแสสิ้นมาครับเชิญสิงหานครไหมเชิญครับเชิญนำเสนอครับเชิญนำมาโหลดกันเลยมาต้องคนพร้อมกันครับเมื่อดีกับอนามัตสการพระคุณเจ้าท่านผู้มีเกียรติเคารพครับนั่งหนูราเล่นเดียนต้องเลยคนหน้าโรงกันนะครับคนหน้าโรงไม่มีก็นั่งเล่นไม่ก็ร้อยกับไอเวที่ต่างๆคนหน้าอนาคตเล่ปัจจุบันกันหมากมาแล้วเลยครับเล่เลวเล่เลวเลี้ยวหน้าเล่ลังกันอยู่ไปเนี่ยครับนะเลี้ยวกี่ห้องกี่ที่กับข้างหลังอย่างอยู่ไปนั่นเนี่ยเมื่อเดิมครับแต่ว่าการเล่กันอยู่มั่งดีว่าไม่เล่นะครับดีว่าไม่เล่เอาวันนี้เรามาคนอดีตกันนะครับมาคนห้าอดีตกันปรากฏว่าปบลุยทั้งหมดอดีตนะครับที่ดีๆในตอนนี้ที่ห้าไม่ใช่เร็วนะครับการไล่เรื่องตามที่นองนองได้พูดไปก่อนแล้วก็ความคิดตรงๆกันนะครับ
ผมโบนงเขาไว้ดาดมาเขียนทักเหลืองเดียวนะครับผมก็เขียนเหลืองเรือยุ่นก้องทะเลทับนะครับเรือยุ่นนี่ครับสมัยก่อนเรือด้วนละโหนดตรงคร้านี่ไล่ลำเรือยุ่นนี่เป็นเจ้าทะเลที่ดีที่สุดนะครับหลักชาโรงนามไว้ได้ดีไม่มีใครสามารถจะบุกลุกโรงนามได้ถ้าไม่แต่ก่อนถ้าปีที่แล้วไม่มีใครยุ่งทะเลครับเพราะเรือยุ่นเป็นเจ้าของทะเลโม่ห้าปลามันรู้มีจิตสำนึกที่ดีว่านี่ก็เบอร์ทางเรือนะครับไม่ใครข้าไปยุ่งพอเรือย่นมดทะเลก็เชื่อมท่าผาทันทีครับทะเลแต่เล็กไม่เตือนกับเรือย่นแต่จริงนำกระโจมาจากบุญบกลงทะเลกระโจมาตั้งหลายร้อยปีนะครับแต่เรือย่นนี่เป็นตัวสำคัญที่รักษาโรงนาไว้ได้ดีมากับครับถ้าพูดถึงทะเลนะครับความอุดมสมบูรณ์เหล่าว่างแต่เล็กกำเนิดอยู่การต่างคนต่างรวมมีการแตกต่างนะครับมีความแตกต่างถึงกันและกันนะครับในมรดมีแนวคิดเป็นปริมาณทะเลนี่ให้มันดีกันให้มันดีกันนะครับตอนนี้นะครับทะเลที่ไว้มันดีเหมือนเดิมก็เราเยาเรือยนต์มาเล่นมันดีเล็กอะหน้าว่าไม่ได้นะครับถึงเราต้องเอาวิธีหรือว่าเพื่อไม่โอ้ให้ปลามันชุ่มนะครับตอนนี้นะครับที่ปากรอปากคาดนะครับเราตั้งความทะเลนะครับตั้งความทะเลขึ้นมาตอนนี้ก็เราตั้งความทะเลครับตอนนี้ของปากรอนี่ประมาณสักร้อยลายครับพื้นที่อนุรักษ์เป็นความทะเลนะครับเรามีบังกะโลปลานะครับถี่มู่ห้าของปากรอครับบังกะโลปลามันเลือกอ๋อกะบังกะโลปลากะมันคลายๆก้องคนเลยเหมือนกันนะมีลมมีที่ปักอาศัยที่ปลอดภัยที่น่าอยู่นะครับที่น่าอยู่เช่นอ่อมไม้ไปปักไว้นะครับวันก่อนผมจะเนอรองอธิบดีกรมชลประทานก็ปักกำลังเทียมไปนะครับไม่มารุงเป็นแนวทางแก้ไขให้ปลามันได้อยู่นะครับนี่คือปัญหาแก้ให้ปลามันได้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นนะครับคือทั้งปูได้มากระยะเวลาจำกัดจังตึ้งหมายแล้งกันโยน5ดีเรื่องการทำนานะการทำนาตีเล็กเราคุยกันเลยเดี๋ยวว่าการทำนาตีเล็กนี่มันนุกวิธีชีวิตตีเล็กสมัยเราไถ่วัวเราไถ่ควายนะครับมีการลงแขกแหลกว่านอะไรกับนี้มันสนุกโยนอดีตนะครับผมได้เขียนเป็นกลอนไว้นิดนึงนะครับเขียนว่าไม่นิดนะครับถึงจะโมงได้ทั้งหวายหมดจะวายควังทักษิยากรรมจะย้อนลังเมื่อคราวครั้งในอดีตมีจารีตประเพณีดีนักหนาเป็นวิถีชีวิตอย่างติดตาการไถนาเอาวัวควายชายแรงงานตั้งแต่เช้าจนสายพอใกล้เที่ยงหัววิดเวียงปลอดเจ็บบ้าหน้าสงสารตั้งแต่เช้าจนสายแล้วได้ครึ่งงานหัวขี้คลานก็ตีจีกันไปทุกบางคนหัวดื้อน้องเออแล้วตื้อหมายมกเอื้อย่อยซกวันบายได้ขาต่อยก็คิดว่าตั้งหลบว่าไปนานๆผมเขียนมาจนถึงปัจจุบันนะครับการทำหน้ามันเพิ่มผือนะครับถึงกับในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับท่านย้อนอดีตกับผมเกี่ยวเราตั้งมาหรืออดีตขึ้นมานี่ลุยจะแมทกับเราว่างวัดกับบ้านนะครับวัดกับบ้านถ้าไม่แต่แรกนี้เราคุยกันว่าใครแต่คนไปวัดจังในยูคนไม่ค่อยเข้าวัดนะครับแต่เล็กปลาวัดนึงๆอยู่กันข้ามทิพย์ที่ทิพย์หลูบซึ่งหลูบนึงๆอันหยาดไปวันแปดกับห้าคนซึ่งเอาห้าไปคูณยี่ทิพย์เลยครับได้เท่าไรไปเป็นร้อยคนวันแปดกับซึ่งในยูปลายังองเดียวกับห้าคูณห้าอยู่ห้าชู้ห้าอยู่แค่นั้นเลยครับคนมันเพิ่มไปไม่ได้ครับคือแต่เล็กตั้งหลูบก็มวดนี่ผมไปพี่น้องผมไปวัดวันเปิดกรรมที่มากรรมนั้นไปกันลุยปลาท่านพี่ผมคนลุยในยุไม้คนไม้นะครับ
ยังว่าพระอยู่ไกลๆบ้านเขากันเลยครับจบบางวัดก็อยู่ในชุมชนครับอย่างชวนกิจนะครับคือการขนห้าอดีตนี่ก็มีอยู่ไร่เรืองนะครับประเภทนี้ต่างๆต้นโนดต้นโนดในอดีตกับปัจจุบันนะครับมาเปรียบเทียบกันตอนนี้มากนะครับมากว่าก็มีคุณค่าก็มากว่านะครับถ้าไม่แต่เหล็กคนขึ้นตานในคนหนึ่งนี่ก็สักถาตอนนี้ก็ขึ้นคนหนึ่งวันหนึ่งน้ำพึ่งเป็นช่องปีบร่างปีบนะครับต้นตาลต้นตาลเพิ่มขึ้นมีขาสูงขึ้นแต่ว่าคนทำน้ำตาลนี่ลดลงนะครับเพราะให้มีทางเหลือกช่องทางขึ้นลูกมาทำยุ่มอย่างหนึ่งเอาน้ำพึ่งมาเปรย์ลูบอย่างหนึ่งนะครับคนที่มีแรงงานหน่อยไปขึ้นลูกโนดนะครับคนที่มีแรงงานหลายคนก็ทำน้ำตาลนะครับปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าคนมีรายได้กับน้ำตาลตะโนดนี้มากมายมาชั้นครับได้ถูกเหลืองได้ถูกแบบนะครับรายละเอียดต่างๆอยู่ในแผ่นนี้แล้วผมไม่ต้องพูดให้เสียเวลาข้อแค่นี้ครับว่าดีครับครับขอบคุณมากครับมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมครับในแต่ละอำเภอนะครับละโนดทิ้งพระกระแสศิลป์ครับนะมีท่านใดจะเพิ่มเติมไหมฮะมีไหมครับมีถ้าไม่มีเดี๋ยวจะเชิญมีไหมฮะใครที่คิดว่าวันนี้ยังไม่ได้พูดแล้วเดี๋ยวเกิดกลับไปแล้วนอนไม่หลับเนี่ยสั้นๆนะสั้นๆสั้นๆนะครับผมก็เลขเลยว่าสั้นๆจริงว่าจริงไม่พูดทั้งเรื่องมันเลยนะครับเรื่องโน้ตอะไรเงี้ยพิชาก็พูดไปแล้วแต่ว่าเวลามันรีบเร่งกันเลยโอเคเลยนี่ก็ให้โอกาสผมก็เสิร์ฟเรื่องโน้ตนิดนะครับในเมื่อวิถีชีวิตของชุมชนใช่ไหมก่อนเนี่ยเขาทำทะเลกันทะเลนะอุดมสมบูรณ์เขาก็ทำตาลโน้ตกันส่วนเมื่อก่อนการทำตาลโน้ตนี่นะครับก็ทำกันแบบตามภาษาบ้านๆนะครับได้มาทักกันร้องกันเป็นน้ำพึ่งเลยก็ไม่ปื้อนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้โลกเรียนสูงปริญญาพี่ถึงประมาณถ้าไปทำอยู่ปนันก็คืออดนะครับโลกไม่ได้เรียนนะครับแต่วิถีชีวิตของอำเภอสิงห์ปลาคือทะเลนะครับโนดแล้วก็หน้าข้าวเนี่ยควรจะอนุรักษ์ไว้นะครับเช่นโนดเนี่ยเป็นพืชเศรษฐกิจของอำเภอสิงห์ปลานะครับมากที่สุดนะครับมากว่าทีน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโลกควรจะส่งเสริมนะครับตั้งกองทุนตาลโนดขึ้นมาในอำเภอสิงห์ปลานะครับให้มีศักยภาพนะครับเพราะคนที่ไปเรียนสูงนะครับส่วนหนึ่งก็โนดเหมือนกันนะครับตาลโนดกันที่ไปต่อปริญญาทำโทอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่ามาส่งเสริมการปลูกปาล์มนะครับปลูกยางพิษในฤดูพื้นที่เนี่ยเพราะว่ามันไม่ถูกต้องนะครับโดยเฉพาะอำเภอสิงห์ปลาน่าจะมีการส่งเสริมให้มีการปลูกตาลแต่โนดนะครับแล้วก็ตั้งเป็นเครือข่ายของกลุ่มพื้นที่ของอำเภอสิงห์ปลาแล้วก็มีการจัดการดีๆนะครับมีภาคหน่วยงานมาเกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะชุมชนนะครับก็มีปัจจัยของผลผลิตจากตาลโนดก็เยอะแยะนะครับมีร้านทำเกี่ยวกับสินค้าต่างๆโน้ตก็มีเยอะแยะนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่ามารวมระดมคิดแล้วก็ทำแล้วก็ส่งเสริมต่างๆโน้ตให้มีศักยภาพเกิดขึ้นนะครับในอำเภอสิงห์ปลาผมคิดว่าตรงนี้ก็คว้ากว่าด้วยนะครับกับก็ขอบพระคุณมากนะครับเรื่องอื่นก็พูดกันแล้วแต่ก็เสริมเรื่องโน้ตกับขอบคุณมากครับเวลาไม่ปืนนะมีท่านอื่นไหมครับถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเรียนเชิญ